หากว่าเราเอ่ยถึงม o t ต g p แน่นอนว่าใครๆก็ต้องรู้จักแต่ในคลิปนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับการแข่งขันอีกรายการหนึ่งที่ประวัติศาสตร์เกิดมาไม่นานเท่าไหร่นักและเชื่อได้ว่าคนไทยยังให้ความสนใจน้อยอยู่และที่สำคัญครับเป็นรถไฟฟ้านั่นก็คือ Mo t ต E ครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76 FIM a n n u l m o t o E World Championship นับว่าเป็นรายการแข่งขันที่อยู่ภายใต้เครือเดียวกันกับ MotoGP ก็ว่าได้ครับและเพิ่งเกิดมาได้แค่4-5ปีเท่านั้นเองโดยเริ่มต้นฤดูกาลแรกในปี2019ในลนักษณะของการแข่งขัน World Cup ก่อนที่จะกลายมาเป็น World Championship ในปี2023ที่ผ่านมาครับ <C US> S> <S ก่อนที่เราจะมาดูภาพรวมของรายการแข่งขันเรามาทำความรู้จักกับรถที่นำมาใช้แข่งขันกันก่อนครับ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้แข่งขันตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022คือรถ e n e r g i c a Ego Corsa รถสปอร์ตบายไฟฟ้าที่พัฒนามาจาก Ego ที่วางขายในท้องตลาดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor ที่รีดพละกำลังสูงสุด160แรงมา้าแรงบิดสูงสุดตีกลมๆ200นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านโซ่และสะเตอร์ทำความเร็วสูงสุด270กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้อยกว่า2.6วินาทีแบตเตอรี่ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นลิเทียมไอออนความจุ20กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จด้วยกระแสตรงถึง85%ภายในครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้มันยังมีขนาดที่เล็กและเบาวกว่าแบตเตอรี่ของอีโก้ทั่วไปทําให้น้ําหนักตัวรถอยู่ที่227กิโลกรัมเท่านั้นชิ้นส่วนแฟริงและโครงสร้างบางจุดผลิตมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ําหนักเบาและทนทานต่อแรงบิดสูงการสะเทือนหน้าให้เทเลสโคปิกหัวกับการสะเทือนหลังให้โช๊คเดี่ยวโอลิน วางเยืยงทางฝั่งขวาของสวิงอาร์มระบบเบรกเบมโบทั้งชุดให้เบรกหน้าเป็นจานคู่พร้อมปั๊ม G P f o r radial m o u n t เบรกหลังเป็นจานเดี่ยวพร้อมปั๊มปักข้าง1พอร์ตและยางพัฒนาโดยมิชลินเพื่อใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ ในเรื่องของ performance ของตัวรถถ้าหากเทียบกับรุ่นอื่นๆในรายการ Mo t ต g p กำลังขับของรถรุ่นนี้จะเทียบเท่าได้กับ Mo t ต2ที่เป็นเครื่องยนต์3สูบ7 6 5ซีซีแต่เพราะบวกกับน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่มากกว่าทำให้อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักจะใกล้เคียงกับรุ่น Mo t ต T ที่เป็นเครื่องยนต์1สูบ2 5 0ซีซีนั่นเองครับหลังจบฤดูกาล2022เป็นต้นมาก็ได้มีการเปลี่ยนซัพพลายเออร์จากเดิมที่เป็น e n e r g i c a ิกก็เปลี่ยนมาเป็น พร้อมกับมีการเปลี่ยนรถที่ใช้ในการแข่งขันใหม่เป็นดูคาติ V21L สเปคของรถรุ่นนี้โครงสร้างโมโนโคอกทำจากอลูมิเนียมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง150แรงม้าแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุด275กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ราวๆ2.5วินาทีแต่ในตัวรถโมเดลปี2023สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่282กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่2.2วินาทีซึ่งถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมอยู่พอสมควรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความจุอยู่ที่18กิโลวัตต์ชั่วโมงน้ำหนัก110กิโลกรัมใช้เวลาชาร์จ80%ใน45นาทีและยังมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบวงจรคู่ช่วยให้ชาร์จไฟเข้าได้โดยไม่ต้องรอให้เซลล์แบตเตอรีม่มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์เย็นลงก่อนส่วนระบบช่วงล่างให้โอเลมาทั้งชดุด เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยครับชกหน้าเทเลสโคปิกหัวกับพร้อมการสะบัดปรับระยะชักได้ชกหลังรุ่น TTX 3 6ขนาดไปกับสวิงอาร์มระบบเบรกเบมเบทั้งชุดให้เบรกหน้าเป็นจานคู่พร้อมปั๊ม GP4 r a เดีย m เมาสเบรกหลังเป็นจานเดี่ยวพร้อมปั๊มปักข้าง1พอร์พอตแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเอาไปแข่งกับ Du ค a ติ Des m o s e d i c i ที่ใช้แข่งขันในม o t ต g p จะเกิดอะไรขึ้นให้คลิปนี้อธิบาย ทีนี้เรามาดูในเรื่องของกติกาการแข่งขันกันครับโดยพื้นฐานแล้วกติกาในการแข่งขัน Mo t ต E ค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกับโ o t ต g p ค่อนข้างมากแต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยครับเพราะด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านั่นเองโดยกติกาในเรื่องของตัวรถบังคับให้ความจุข,ของแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน20กิโลวัตต์ชั่วโมงพละกกาลังมอเตอร์ไฟฟ้าต้องไม่เกิน160แรงมา้าและต้องไม่มีการปรับแต่งตัวรถใดๆครับยกเว้นบางชิ้นครับอย่างเช่น เป็นชกที่แต่ละทีมสามารถเลือกช่วงความแข็งอ่อนตามความถนัดของนักแข่งได้ในส่วนต่อมาคือชุดแท่นชาร์จและแผงโซลาเซลล์โดยในสนามจะมีแพดด็อกที่แยกออกมาจากโซนปกติโดยเฉพาะเรียกว่า e- p a d Do อกและทาง Enel X ผู้ผลิตชุดแท่นชาร์จรถไฟฟ้าซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนี้จะส่งมอบชุดแท่นชาร์จ Juice Pro ให้ไปติดตั้งในแพดด็อกของแต่ละทีมจำนวนหนึ่งแท่นต่อรถ1คันและเจ้าชุดแท่นชาร์จกับแผงโซลาเซลล์นี้ ทีมช่างสามารถยกไปชาร์จที่กรีตได้ในช่วงเตรียมตัวออกสตาร์ทก่อนการแข่งขันรวมถึงยังมีเครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าในตัวเพื่อวัดอัตราการใช้ไฟของแต่ละทีมใน1สัปดาห์การแข่งขันอีกด้วยครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่ง1ชาร์จเนี่ยก็วิ่งได้ไม่นานเท่าน้ํามันทําให้จํานวนรอบต่อ1นึ่เรสจะมีเพียง6 1ถึงรอบจากที่ Mo t ต g p จะมีจํานวนโดยเฉลี่ย20รอบนับว่าน้อยกว่าตั้งครึ่งหนึ่งเลยครับ ในปีนี้ปี2024การแข่งขัน Moto E World Championship มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด8สนามได้แก่สนามแรก p o r t i m ม o Circuit ประเทศปโปรตุเกสสนามที่2 b u g a t ติ i ซ c ร i กิที่เมืองเลอแมงประเทศฝรั่งเศสสนามที่3 Circuit กิ b เด c e l บา a c a ซ a ลนาค a ที่เมืองมงเบโลแควนบาร์เซโลนาประเทศสเปนสนามที่4 m u g e เจลโลเซอร์กิตที่ประเทศอิตาลีสนามที่5 TT ท i r c เซอร์กิตอเซนประเทศเนเธอร์แลนด์สนามที่6 ซาเซน r ริงที่เมืองโฮนสไตน์เออร์สเทลประเทศเยอรมนีสนามที่7 Red เลดบูลิงที่เมืองสเปลเบิร์กประเทศออสเตรียและสนามสุดท้ายครับมิซาโนเวอร์ซอกิทมาโกซิมอนเชลลี่ประเทศอิตาลีส่วนในอนาคตจะมีการเพิ่มสนามใหม่ๆเข้ามาในตารางการแข่งขันหรือไม่ก็ต้องติดตามในปีถัดๆไปครับ <L un ters> ในส่วนของทีมที่เข้าแข่งขันในปี2024มีทั้งหมด9ทีมและนักแข่งทั้งหมด18คน ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาจะมีประสบการณ์ในการแข่งขันรายการอื่นๆที่ถือได้ว่าตึงอยู่พอสมควรครับทั้ง MotoGP Moto2 Moto3 หรือแม้กระทั่งการแข่งขันนอกเหนือจากนั้นอย่าง World Superbike Championship อีกด้วยครับได้แก่ชาร r l e s d a v i และ Armando b o n t o n e แข่งให้กับทีม a r u b a Cloud Mo t ต E Racing Team ท u c a ล t ั u v a l i k และ Hector Gaso แข่งให้กับทีม d ดน no า v o Intact GP Moto E m a t ต E o f e r r a r i แชมป์คนแรกของรายการปี2019และอเ e โซฟ o Finello แข่งให้กับทีม Fero c r e s c n i Moto E Andrea m o n t ตว o n ีและ Maria Herrera นักแข่งหญิงเพียงคนเดียวในรายการนี้แข่งให้กับทีม c ฟอ n ์ Forward Factory t e a ม m a t อาคา s a d e และ Eric ก a n a d o แข่งให้กับทีม LCR E ทีม m m i กล e l p o n และอ s c a r Gutierrez แข่งให้กับทีม Axis MSI เคลวินแมนเฟรดีและมา s ซิโมล็อกโคลี่แข่งให้กับทีมออ g เกตต6ซิกห้าสิบแปดสควอดาคอเซเคลวินซานอนี่และจอร์ดีทอ r เรสแชมป์ปี2020-2021ถึงแข่งให้กับทีม Open Bank Aspar t e ทีมนิโคลัสปิเนลลี่และอ l เลสซานโดรซาโคน่แข่งให้กับทีม s e c กทีเอเลซิและนี่คือภาพรวมคร่าวๆข,ของการแข่งขัน m o t ต E ที่พวกเรานำมาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่า คุณคาดหวังอย่างไรกับการแข่งขันโมโตอีในอนาคตหากผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ